สวัสดีครับพบกับติกันเจอร์นะครับมาเปิดกาชากันต่อนะครับยังตามล่านะครับหาเรนเจอร์นะครับคู่เทพมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาในสตรีมเมื่อคืนนะขอบคุณนะคนที่เข้ามาอวยพรนะครับวันนี้ก็วันเกิดผมพอดีนะรีบลงคลิปแล้วก็ไปทำบุญทำบุญนะใครที่โดเนทเข้ามาก็ถือว่าไปร่วมบุญกันนะครับใครที่รอเพิ่มเรทคู่เทพอีสนะกับไมกี้จะเป็นสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนเกียร์การจับคู่เนี่ยอันนี้ผู้พัฒนาไม่ได้แจ้งอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าใครอยากจะได้คู่เกียร์อันนี้คู่กับคู่นั้นคู่โน้นนะอันนี้ไม่รู้ครับเขาไม่ได้แจ้งมานะแต่ว่าคู่เทพอีสนะกับไมกี้จะเป็นสุดสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครรอต้องการเปิดคู่เทพก็เปิดได้เลยครับหรือจะสู้เลยก็ได้นะผมว่ามันสลับตู้ก็ออกค่อนข้างจะดีอยู่อ่ะแล้วแต่ละกันนะว่าจะวัดใจหรือยังไงครับรอบนี้ผมเปิดได้เรนเจอร์ถือว่าค่อนข้างจะเกิดอยู่นะแต่ว่าเปิดเกียร์นี้ยังไม่ได้นะเปิดให้ทางบ้านได้นะครับแต่ว่าเปิดให้ตัวเองเนี่ยยังไม่เกิดอ่ะวันนี้เดี๋ยวเปิดกันนะครับไอ้ที่หลักผมเปิดเกียร์เพราะว่าเรนเจอร์ได้ครบแล้วแล้วก็ทำ9ดาวทั้งคู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิวตัวอีสนะ9ดาวครับว่าเป็นไงบ้างส่วนไมกี้เดี๋ยวก็รีวิวนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยจะเป็นP12 นะส่วนอีสนะเนี่ยมันได้เลือกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไอดีหลักจะเปิดเกียร์นะส่วนอีกไอดีนึงเป็นไอดี3ครับที่มีแผนการปั้นแบบค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าก็ต้องการได้เกียร์นะไปตูนน้อยก่อนนะโซเลนเจอร์เนี่ย ID 3นะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่ ID 3ครับซึ่งใครอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์อยากจัดแพ็คแล้วมีทุนนะผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ ACK เกมทับบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้ 100% นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทางรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าทำอะไรเกิดกับรูบี้นะต้องหาไอโฟนแพดเปิดกระชากดรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้ Android จัดได้เลยนะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะคะถูกรวดเร็วด้วยนะใครอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วครับแนะนำร้าน ACK เลยครับเดี๋ยวแปะทิ้งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK เกมทับบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดเกมที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับขอเปิดอันนี้ก่อนเพราะว่าก็ยังอยากได้อยู่นะโตบาร์บาร์บีคิว NFT นะครับก็ไม่มาสักทีหนึ่งนะเปิดเกียร์กันนะครับ ID หลักเรนเจอร์ได้ครบเรียบร้อยคือเรนเจอร์ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเอาส่วนตัวนะผมชอบไมกี้มากๆเพราะว่ามันเอามาบุกแบบค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยนะครับส่วนเกมตั้งรับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือก็ยังเน้นอยู่นะว่าถ้าเป็นหลีกสูงเนี่ยคอมโบจะดีกว่าแต่ว่าเกมบุกเนี่ยผมเอามาเพื่อบุกผมว่ามันค่อนข้างเจ๋งนะแล้วก็อยากจะได้เกียร์นะผมเน้นที่ตู้นี้ก่อนนะอันนี้ผมเปิดไว้เมื่อคืนนะครับตอนลงคลิปก็ตู้นี้ไปแล้วผมเน้นเปิดตู้นี้อย่างเดียวครับปืนออกไม่ออกช่างมันไม่เป็นไรอาจจะออกปืนในตู้นี้ก็ได้นะคือเกียร์ปลาไทยากิเนี่ยออกกันเยอะจริงๆนะผมมองว่าแบบในรอบนี้เกียร์เปิดกันถือว่าค่อนข้างจะได้นะครับเอาแบบภาพรวมนะคือแน่นอนแหละว่าไม่ใช่แบบเปิดเกียร์10คนจะต้องได้7 8 9คนนะคือเปิดเกียร์10คนแล้วได้สัก 5-6 คนเนี่ยผมว่าถือว่าเยอะแล้วตามเรทนะคือเราต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยออกเยอะนี่คือไม่ได้หมายความว่าเป็นคนส่วนใหญ่ได้นะเป็นคนส่วนหนึ่งแล้วกันพี่เดี๋ยวว่าบางรอบเนี่ยมันอาจจะแบบโห10คนเปิดกันได้เกียร์กันแค่2คน3คนนะอันนี้คือได้กัน 5-6 คนถือว่าค่อนข้างจะดีละแต่แน่นอนครับจะมีผู้ผิดหวังนะนะครับก็ไม่อยากให้เป็นตัวเราเองเลยดูดิไอ้นี่หลักครับไม่ได้เกิดตั้งทีหนึ่งเกียร์เนี่ยอันนี้หลักผมแบบเกียร์ไม่ได้พัฒนามาหลายรอบแล้วคือเรนเจอร์ก็ได้อยู่แหละแต่ว่าอันนี้ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับผมจะได้เก็บตัวกระชากยาวๆแล้วเดือนหน้ากันยายนครับ10ปีครึ่งนะ10ปีครึ่งเนี่ยจะมีทั้งแสงมืดใหม่ก็น่าจะเป็นรอบมืดนะแล้วก็แสงมืดเก่าอย่างละ2ตัวนะครับส่วนสกิลใหม่ก็น่าจะโผล่ด้วยแหละเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ตัวไหนนะครับเอาเกียร์ออกไว้ก่อนดีโอ้แปดดาวสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมีแค่นี้ก็ไม่ออกครับไอดีหลักมาเปิดกันต่อไอดี3นะครับไอดีหลักนี่อาจจะเปิดกันอีกสักนิดนึงอ่ะไอดีหลักผมกำลังดูอยู่นะว่ามันจะถึง 3,000 ลูบี้ไหมนะครับเดือนหน้ากันยายนเนี่ยก็เป็นรอบของเกียร์จันทรานะครับ
ฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์กันเอานะคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไปถามใครดูก็ได้ดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะว่าเกียร์จันฮาเนี่ยมันมีอะไรบ้างส่วนเกียร์ชิ้นใหม่ของจันฮาไม่รู้ครับยังไม่ได้รับการแจ้งมาว่าจะทำใหม่หรือเปล่านะก็ไปดูว่าของเก้ามีอะไรอยู่บ้างหน้าเปิดไหมมีชิ้นไหนที่ต้องการเป็นพิเศษนะก็มาเทียบกับรอบนี้ก็ได้แล้วก็ตัดสินใจเอานะครับอย่างที่บอกว่าเกียร์แต่รอบแบบมันก็มีเกียร์ชิ้นที่ดีของแต่ละคนถ้าเกิดสมมติว่าต้องการชิ้นไหนก็ไปเปิดกันรอบนั้นแล้วกันนะครับส่วน ID 3ครับคือ ID 3เนี่ยผมคือจังหวะมันได้ไม่ได้หมายความว่าตั้งใจจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคือจังหวะมันได้ตรงที่ว่าคือได้บาวล็อกก็ทำ9ดาวแม็กซ์ซึ่งจริงๆเนี่ยผมทำ9ดาวแม็กซ์ตัวแรกเป็นบราวไกทองด้วยแต่ว่าเปิดได้อยู่ ID เดียวครับแล้วก็กลมมาเหลือก็ทำ9ดาวแม็กซ์นับต่อมาก็มาทำบาวล็อกคือจริงๆตัวแรกสุดเหมือนจะทำบากิดีกว่าน่าจะทำบากิก่อนเพราะว่าคือมันเป็น9ดาวตัวแรกของเกมแล้วตอนนั้นมันค่อนข้างเก่งมากแบบเนี้ยปั้นมาแล้วปัจจุบันยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็ใช้ต่อนะคือปั้นไปแล้วก็ต้องใช้ครับคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายผมชัดเจนแล้วนะครับว่า9ดาวแม็กตัวต่อไปเนี่ยผมจะเป็นตัวบราวยมทูตแล้วก็คิดว่ามีโอกาสว่าจะเป็นตัวบราวอัตวินด้วยนะเพราะว่าจะเล่นคอมโบไปยาวๆเลยครับอันนี้ก็เป็นร่างโคลนและหนืดนะครับอันนี้และหนืดร่างโคลนแล้วอันนี้เหมือนกันนะเป็นแรงหนืดร่างโคลนครับก็เลยตั้งใจจะปั้นต่อนะตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวความสามารถค่อยเปลี่ยนค่อยไปเปลี่ยนในอนาคตอย่างเงี้ยผมตั้งใจชัดเจนเลยว่าถ้าปั้นคอมโบเนี้ย ID ผมจะเล่นได้ง่ายมากในดีกประมาณเพชรต้นๆเลยนะหรือแม้กระทั่งขึ้นไปที่มาสเตอร์3นะครับส่วนเรนเจอร์เนี่ยผมจะหาเรนเจอร์ทางบุกนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งรับกับเล่นเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ผมเข้าเกมมาเป็นไมกี้อัลตร้าอยากได้ไมกี้ครับแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตัวอิสนะนะครับไปแบทเทิลนะครับกับบากิคือมันก็คืออิสนะชนะแหละตัวมันใหม่นะแต่บากิของผมมัน9ดาวแม็กแล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากจะเอาอิสนะมาแทนผมตั้งใจเอาไมกี้มาบุกตัวเดียวนะครับแล้วที่เหลือเปิดเกียร์นะวางแผนกันเอาครับคือปลายปีนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะอยู่นะนะครับคือเดือนหน้านะครับก็รอบแสงมืดใหม่น่าจะเป็นมืดจะทำมืดมาพิเศษแค่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ธาตุลูกรักมาอยู่ฝั่งแสงนะแล้วก็ไม่น่าจะใช้ตัวละครบาวแล้วมั้งนะครับเพราะว่าฝั่งมืดเนี่ยยมทูตก็เพิ่งออกมาแบบไม่นานจะเท่าไหร่นี่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเรนเจอร์จะพัฒนาไปทิศทางไหนนะครับเกียร์จะมีออกมาใหม่ไหมแล้วก็โคราโวที่เหลือนะครับตุลากับธันวาการย้าสิบปีครึ่งโหเยอะแยะครับรอรุ้นแล้วกันครับว่าอะไรที่เรารอจะไปโผล่ที่ตรงไหนเปิดขั้นดวงสักทีนึงสูตรเปิดเรนเจอร์ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮิซานะไมกี้นะครับแล้วก็ทาเคมิจิอัลตร้าครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ถือว่าออกอยู่นะของผมเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนี้จะออกไหมเมื่อวานสตรีมนะครับก็เข้าเกมมาเป็นไมกี้9ดาวก็ออกก็เฮกันอยู่ในสตรีมนะหูตรงหูแตกกันไปขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่าได้เรนเจอร์มานะครับแล้วอย่างที่บอกน้องๆหลายคนเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาหลังไมค์นะบอกว่าพี่ขอบคุณมากใช้สูตรเอาไปเปิดได้แล้วก็เรนเจอร์เนี่ยดีแบบที่ผมบอกเลยนะครับว่าเกมบุกเนี่ยมันเอาเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกครับว่าจะคาดหวังจริงจังระดับสูงปีนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเอามาบุกแบบป่วนๆแบบเนี้ย PVP เกมนั่นเองเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับส่วนหมุนเวียนรอบต่อไปผมจำไม่ได้แล้วว่าเหมือนมันไฟแล้วก็มาด้วยอะไรสักอย่างน่าจะไม้ไหมที่มันทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงน้ำหรือเปล่าหรือว่ารอบนี้จะเป็นไม้อะยังไงก็ไม่รู้แต่คงเป็นสัปดาห์ที่เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นสัปดาห์ที่ PVP จะค่อนข้างปั่นป่วนอยู่อะหมุนเวียนนะคนจะยังไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ออกสักทีสิเปิดหมดครับแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่นะผมเปิดหมดแล้วก็ไม่เปิดแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาครับเก็บใหม่ครับแล้วก็ไปเปิดเดือนหน้าเผื่อมืดใหม่เป็นตัวเจ๋งนะหรือว่าตัวปกติยัดสกิลโหดเข้ามาไม่รู้ครับผมเก็บไปทีละเดือนต่อเดือนนะยกเว้นถ้าเปิดได้แล้วเหลือนะครับค่อยว่ากันครับเพราะว่าบางทีเก็บเอาไว้เยอะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าจะออกคือเก็บเอาไว้แบบสัก80 100 100กว่า200เงี้ยผมว่าโอเคแล้วคือบางทีเก็บไป5 600แล้วแบบไม่ออกอ่ะมันเจ๋งนะ
หรือว่าบอกไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับก็เซ็งหมดทำอะไรก็เซ็งหมดนะอ่ะเรนเจอร์ออกหน่อยอูจะเป็นคลิปเดียวที่ไม่ได้เรนเจอร์เลยหรือเปล่ารอบนี้ผมทำคลิปแล้วแบบเฮ้ยออกรัวมากเลยนะอ่ะไปหรือว่าเอาให้จบไมกี้คือปัญหาของไอ้ที่3นะเรนเจอร์รอบโคลาโบเนี่ยไม่ถูกชะโลกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมผมถึงแบบว่าไอดีนี้เนี่ยมีสังเบิดค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโคลาโบเนี่ยไม่ค่อยออกแบบนานๆทีออกทีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับดูครับโอ้โหเรนเจอร์เก่ากึกง่อยกระรอกทั้งนั้นเลยครับเอาออกไปบ้างเถอะนะก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกับผู้พัฒนาอยู่เขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวมันจะคงจะมีช่วงที่เอาเรนเจอร์ในตู้ตัวเก่าบางตัวออกนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวเกลือมาใหม่เยอะแยะอยู่แล้วนะประมาณนั้นสามรอบสุดท้ายไม่ได้บอกมือบ๊ายบายแล้วเก็บไปลุยรอบหน้าอันเกียร์เปิดปะเกียร์เปิดนะครับอยากได้เกียร์นะ3รอบสุดท้ายจระเข้งับนิ้วโอ้โหอะช่วงนี้มีเพื่อนๆกลับมาเล่นเยอะนะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็อยากให้ย้อนดูคลิปคือบางทีคลิปเพิ่งทำเมื่อไปเดือนที่แล้วนะครับพวกคอมโบพวกเรนเจอร์เอามาแล้วโอ้โหอันนี้ของแท้ว่ะของแท้นะผมเข้าเกมบันจิโนอัลต้าเฮ้ยคือมันได้จริงๆครับเปิดแถมทิ้งท้ายไว้แล้วกันเผื่อได้อิสนะมาจะดวงจะดีเกินนะครับอันหลักๆผมต้องใช้ไมกี้แหละเอามาบุกนะครับเพราะว่าเดิมผมใช้บอสซีโออ่ะมันช่วยเยอะนะครับมันเปลี่ยนร่างนะคือคนถามเยอะมากครับบอสซีโอนะก็ทำคลิปให้ดูเยอะแล้วนะครับว่าบอสซีโอเกมนั่นเองของผมอ่ะคือมันใส่โดนแน่นอนไงมันบุกแบบว่าโหดมากมันช่วยแบบทีมได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าตั้งรับเนี่ยก็แต่ยังอยากได้คอมโบแหละฉะนั้นการบ้านทีมของผมจะค่อนข้างชัดเจนครับส่วนลูบี้ผมเลือกที่จะไม่เปิดกบนะมันอาจจะแล้วแต่ละกันคือผมจะไม่ค่อยเปิดกบเพราะว่าผมอยากจะเปิดเกียร์นะคือเปิดเกียร์น่ะเอาจริงมันทิ้งขว้างมากๆนะครับผมเปิดตู้ปืนแล้วกันเปิดตู้ปืน2รอบครับไทยกี่2รอบครับเพราะว่ามีแสง2ตัวครับบาวล็อกกับไกทองก็เลยเปิดปืนครับเผื่อใจดีนะเกมนะเราอยากจะมีกันแล้วกันครับขอ2กระบอกเลยได้ไหมกันและกันนี่ไงกากเกียโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับกากเกลือเหลือเกินครับเปิดเกียร์นี่แบบว่าไม่เข้ามือจริงรอบนี้ไม่มีอันไหนผมได้เกียร์8ดาวแล้วนะมีได้แต่7ดาวครับก็ตะลีตะเหลือเปิดไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปผมเปิดตัวนี้หมดเลยช่างมันช่างมันครับจริงๆอยากได้ทายากิมากมากเพราะว่ามีตัวใส่นะครับมีตัวใส่อยู่นะโอ้ยเกียร์เน่าเละเทะตุ้มเป๊ะอู้ทำไมคนอื่นเขาเปิดได้เปิดดีกันเหลือเกินสชินนะฮึบออกทายากิในตู้นี้ก็ได้นะไม่ติดเลยนะครับเอามาสุดท้ายท้ายสุดนะทึบ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 หายมากเลยเกียร์จริงๆไม่ไหวว่ะคือใจผมมันก็อยากได้เกียร์ไปยกระดับนะคือเรนเจอร์มันยังมีหลายตัวนะที่แบบว่ายังไม่ได้มีโดนแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าแบบโยมมาทูตได้โดนแน่นอนมาว่าจะมีเกียร์วิ่งนะแต่ว่ามันถ้ามีโดนแน่นอนมันก็จะดีกว่านี้นะครับนะอันนี้คือมีนัดโดนแน่นอนอยู่แต่ว่าก็อยากได้มาใส่แทนนะแล้วเอา2ชิ้นนี้นะไปใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวอื่นก็เลยค่อนข้างจะอยากได้ครับประกอบกับเกียร์ช่องท้ายนะคือผมมีแต่กระดิ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ออกให้ด้วยโหมันกระดิ่งหมดเลยที่ว่าทำไม ID นี้ง่อยมากครับช่องสุดท้ายเนี่ยผมก็เนี่ยอยากเปิดเห็นไหมกระดิ่งหมดเลยนะครับ
คือก็อยากได้อัปเกรดฮาร์ดบ้างนะครับช่องกลางก็ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่คือไอดีนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามีโดนแน่นอนค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยค่อนข้างจะแบกอยู่นะครับผมแบบนี้คือเหนื่อยแล้วครับไอดี3นะก็วางแผนกันดีๆครับก็อยากให้ได้นะเรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับแต่เรนเจอร์เนี่ยผมได้นะไอดีหลักได้ไอดี2ได้ไอดี3ได้4ได้5ได้5นี่ออกหมดเลยนะ6นี่ได้อะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูไอดีที่เหลือนะครับลึกลับก็ขโมยแฟนได้หมดรอบนี้เหมือนผมเปิดได้หมดเลยคู่เทพอยู่ที่ว่าจอดชุดออกตัวไหนนะเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นไอดีที่เหลือนะที่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวมาตามล่าหาเรนเจอร์กับเกียร์กันต่อนะครับใครใช้เรนเจอร์เป็นไงคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่รอบนี้หลักๆผมให้ไมกี้บุกดีมากๆช่วยเยอะชนะง่ายชนะรัวนะครับเห็นหลายคนบอกว่าพี่ผมตึงอยู่เพชรมานานอันนี้ขึ้นมา3กันหมดเลยนะเอามาใช้เล่นเองครับส่วนอีสนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าหลายคนจะมีตัวเมกุมินอยู่อะไรประมาณนี้ครับหรือจะมีตัวแบบว่าดีๆอยู่แล้วของธาตุไฟจะมีบากิมีอะไรประมาณนี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะส่วนอีสนะคือมันต้องใช้งานสักพักนึงแต่จุดข้อดีของมันในรีวิวเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าเขาแม่นเขาค่อนข้างจะแม่นแล้วเขาก็ค่อนข้างจะหนักแต่ว่าปัญหาที่ชัดเจนก็คือสเตตัสอ่ะคือมันพอมันเคลื่อนที่ช้าปุ๊บนะมันมีความตายง่ายมันเป็นธาตุไฟเจอธาตุน้ำเยอะมันก็เลยใช้งานยากแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีคอมโบความสามารถนะครับรอบนี้ก็เลยอาจจะเน้นไปที่ไมกี้ส่วนอีสนะไม่ดีนะใครไม่มีเรนเจอร์ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยในมุมของดาเมจไฟมีป่วนสตาร์นะก็ประมาณนี้มาดูคลิปรีวิวแล้วกันนะส่วนใครอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คครับมีทุนอยู่นะแนะนำครับ SCK เกมทาวเวอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้100%นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับต้นทุนเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับต้องการเปิดกระชานะใช้รูบี้นะครับก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชาก่อนรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดเองได้เลยครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมืออื่นในราคาถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้นักเรียนที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะ ACK เลยครับเดี๋ยวปั่นร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% นะใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ